ข้างในมีอะไรฮะอยากรู้มากเลยฮะข้างในมีอะไรฮะเฮ้ยตื่นเต้นไหมเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนากาแฟแล้ววันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าน้องกระบือหรือว่าน้องไฟนะฮะเอามาดูกันนะฮะวิ่งอันนี้เป็นน้องไฟปลอมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูน้องไฟจริงๆกันดีกว่าบ้านนากาแฟนะครับเขาก็มีน้องไฟจริงๆอยู่ด้วยนะฮะอยู่บริเวณตรงนู้น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 เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับเห็นน้องฟ้ายังตรงนู้นเป็นไงบ้างดีค่ะดีไหมที่นี่ดีสวยเนี่ยชอบถ้ามันไม่มีก็ดีเนี่ยฝนไม่ตกก่อนนะเป็ดเป็ดพูดถึงควายหน่อยโอ้ยควายตัวนี้สวยแล้วขนเตี๋ยลำบึกเลยวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ้านนากาแฟซึ่งบรรยากาศตอนนี้คือฝนตกนะครับทุกคนบรรยากาศเป็นบ้านนาจริงๆนะมีควายด้วยแหละอ๋อเอางั้นโฟกัสต้องบอกว่ามีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยแหละสำหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปช่วงนี้ที่เรามาคือเป็นเดือนที่หน้าฝนแล้วนะครับถ้ามาวันธรรมดาเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเราจะพามาดูจุดอื่นก็เป็นมุมที่โดนฝนนะครับจุดนี้แล้วก็จุดตรงนั้นก็จะเป็นชิงช้าเป็นมุมที่น่าสนใจแต่เนื่องจากมีฝนตกนะครับอ่ะเช็คอินนะครับแล้วก็ประตูเซตูมาข้างในมีอะไรฮะอยากรู้มากเลยฮะข้างในมีอะไรฮะเข้ามาเฮ้ยตื่นเต้นไหมเนี่ยเฮ้ยข้างในมีอะไรฮะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนะฮะทุกคนมีโดเรมอนกับใจแอนชิซุกะโนบินตะใครหายไปนะเซเนโอไม่มีเซเนโอเฮ้ยเล่นกัน2คนต้องเกลียดเล่นด้วยนะตรงนั้นก็เป็นกองฟางมีกองฟางด้วยบรรยากาศดีมากเลยถ้าฝนไม่ตกแต่ว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกไม่หนักมากนะครับบางจุดหลังคาอย่างนี้นั่งก็ได้นะไม่เปียกจะได้วันนี้ฝนตกเนาะแต่ว่าตกไม่แรงมากยังพอเดินได้นิดหน่อยบรรยากาศตอนนี้ก็คือไม่มีฝนแล้วใช่ไหมใช่เราก็เลยออกมาเดินเล่นนะครับเดินเล่นกันบรรยากาศตอนนี้โอ้ยสวยชอบต่างจากตอนฝนตกยังไงใช่ฟ้าเปิดแล้วนะเนี่ยฟ้าเปิดสวยฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับจากตอนแรกนี่ฟ้าแบบครึ้มเลยน้องหมามาเห็นแต่มันจะเป็นแค่เงาเด็กได้เดี๋ยวขอลองเป็นดูอ๋อมันไม่ยาวแสงก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าเคยทำนามาก่อนไหมคะใช่เป็นไงบ้างคะช่วงนั้นเล่าไปทั้งน้ำตาเลยเนี่ยต้องห้าเลยดำนาเราเปิดเทปนี้แหละดำนาสนุกนะไปกันเยอะใช้อะไรไหนควายสมัยก่อนใช้ไฟตรงนี้แหละนี่คือเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม subscribe พร้อมกริ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ